ไอ้บอกตรงนะถ้าอยู่อยากประสบความสำเร็จอ่ะอยู่ต้องตัดเพื่อนเยอะมากๆถามว่าเพื่อนคนไหนน่าคบไม่ใช่เพื่อนที่เซย์เยสกับเราตลอดเวลาเป็นเพื่อนที่เราบอกเราตรงๆว่าเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีถ้าอยู่แฮงเอาแต่คนกลุ่มที่กินเหล้าทุกวันศุกร์อยู่ก็จะเป็นคนกลุ่มนี้ตลอดไปแต่ถ้าอยู่แฮงเอากับคนที่ประสบความสำเร็จสร้างธุรกิจของตัวเองตลอดเวลาอยู่ก็จะเป็นอย่างนั้นซึ่งเคยมีเพื่อนเยอะมากนะตอนนี้เพื่อนน้อยมากเลยถามว่าเป็นเรื่องเศร้ามันก็เศร้านะชีวิตมันคือตัวเลือกเราก็ต้องเลือกว่าจะไปทางไหนแต่ถ้าเพื่อนมันไม่ตอบโจทย์กับสิ่งที่เราอยากที่จะเป็นก็อย่าไปคบเลยแล้วสิเคยมีเพื่อนสนิทไหมเพื่อนสนิทน้อยครับแล้วเคยมีปัญหาอะไรที่เห็นในกลุ่มกันไหมนี่อยู่แล้วเอาว่าเราเห็นต่างกันเนี่ยแหละทำให้เราเป็นเพื่อนกันได้ถ้าเราเห็นตรงกันทุกอย่างอ่ะโหเราเป็นคนเดียวกันดีกว่าตอนซีเคเลือกเพื่อนอ่ะซีเคอยากที่จะไปโต๊ะกินข้าวกับเขาคุยกับเขานั่งกินกาแฟกับเขาโดยที่รู้เลยอ่ะไอ้ไม่หวังอะไรจากเขาว่าเขาไม่หวังอะไรจากไอ้ความรู้สึกเนี้ยอย่าว่าแต่ซีเคเลยหลายคนอ่ะก็น่าจะเห็น